เพื่อนคะเดี๋ยวเอาเลยไหมคะได้ค่ะเพื่อนคะช่วงนี้เหมือนแซวกับท็อปบ่อยขึ้นในไอจีเนาะหวานเชียวรอแล้วก็แซวเหมือนเดิมจริงๆแซวกันมาตั้งนานแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้แบบคนจับตามองเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้จริงๆเขาไปแซวเขาทุกรูปไหมคะหรือว่าไปกดไลค์ไปส่องมาตลอดไหมไม่นะก็ไม่ได้ทุกรูปหรอกก็เดี๋ยวเราเห็นอะไรเราก็แซวค่ะแล้วตัวเขาการแซวของเรามันจะแบบต้องแบบเป็นนี่ระวังขึ้นมาไม่นะหนูก็ไม่ได้แซวอะไรกันรุนแรงอยู่แล้วโดยปกติก็จะแกล้งกันนิดหน่อยอย่างเวลาเขาลงรูปอะไรอย่างนี้เขามีบอกหรืออะไรปรึกษาไหมปรึกษาไม่นะไม่เคยเลยอ่ะต่างคนต่างลงนี่แหละค่ะใช่ค่ะแล้วเฟิร์นล่ะคะเหมือนเขามีมาแซวหรืออะไรอย่างนี้ถามเราลงรูปไปไหนยังไงมาทักใจไปแล้วไม่นะเราเว้นบางทีบางรูปเขาเป็นคนถ่ายเขาจะมีแซวบ้างอะไรอย่างนี้แต่เราก็มีเวลาเจอกันมากขึ้นตอนก็มีบ้างเป็นช่วงค่ะบางช่วงก็ไม่ได้เจอเลยเหมือนกันอย่างเห็นท็อปชอบทำเอ็มดีให้เราบ่อยๆเนาะใช่ทุกชายใส่หวานโอ้หนูก็เพิ่งรู้เขาชอบแบบตัดเก็บถ่ายเป็นวิดีโอเป็นฟู้ดไวอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่คือเป็นที่เขาแอบถ่ายเราหรือว่าอะไรก็เดินถ่ายบางทีเขาเป็นคนชอบถือกล้องอ่ะกล้องติดบางทีเราก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาทำเขาไม่ปรึกษาไหมคะแบบนี้ใช้ได้ไหมคลิปนี้ใช้ได้ไหมมาทีก็คือส่งมาอวดแล้วใครใหญ่ค่ะแล้วก็เข้าใจใช่ไหมกันรูปต่างๆก็มันก็ดีใจนะมันเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แบบมีคนใส่ใจอะไรเงี้ยอันนี้คือทำให้เราแบบเพิ่มความประทับใจในตัวเขาก็แต่เขาก็เป็นคนประมาณนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกที่ได้รู้จักกันเดี๋ยวมาเข้าทางเราแล้วมันพูดแต่ซอยเป็นความโชคดีด้วยความที่หนูไม่ได้ปิดอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นเฉยๆค่อยเป็นค่อยไปของมันแล้วก็พอมีคนแบบพอมีคนชอบมีคนอะไรเงี้ยเราก็ดีใจค่ะก็เป็นธรรมดาแสดงว่าฟีดแบคที่เข้ามาดีมากๆก็คุ้มค่าโอเคนะแล้วยังปีใหม่ล่ะคะแฟนมีแพลนจะไปเที่ยวไหนหรือเปล่าแพลนตอนนี้ยังไม่มีเลยเราแพลนว่างๆไว้เผื่อได้งานอะไรเงี้ยช่วงนี้งานเยอะไหมคะก็เรื่อยๆค่ะโอเคเหมือนกับว่าพอเราเป็นสลับเราดูเปรี้ยงขึ้นเยอะเลยนะจากวันนั้นที่ผ่านมาก็อาจจะโชคดีที่แบบคนชอบกั้นแก้วเยอะอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังพูดถึงพี่ก้านอยู่อะไรเงี้ยก็โชคดีค่ะอย่างกั้นแก้วนี่ค่อนข้างจะแบบสุดเนาะจะมีอะไรที่แบบมันสุดยิ่งกว่านี้มันจะแบบกดดันในการแบบรับเรื่องต่อไปไม่นะไม่ได้คิดมากเลยคือพอแบบละครเรื่องไหนจะแบบคนชอบหรือมีกระแสเงี้ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหนูเนาะหนูก็เรื่องไหนมาตามระยะเวลาที่รับได้อะไรเงี้ยแล้วเป็นบทที่น่าสนใจหนูก็รับหมดเลยอย่างเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปตอนนี้ก็เตรียมเปิดเรื่องพูดพิศวาสกับทางช่องวันค่ะแล้วก็กับชอนค่ะร่วมงานกับช่องวันอีกแล้วมีใครชวนไหมคะจริงๆนี่เหมือนจะเป็นละครยาวกับช่องวันเรื่องแรกเลยนะคะยังไม่ได้มีการชวนอะไรใช่ไหมคะชวนไม่มีไม่มีจริงๆเฟิร์นจะแฮปปี้กับการแบบไหมคะไม่มีนะคะหรือเฟิร์นอาจจะเป็นคนไม่ได้คุยงานเองอะไรเงี้ยก็ไม่รู้แต่เท่าที่รู้ก็คือตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีติดต่อมาเรื่อยๆช่วงไหนคิวรับได้ที่ไหนก็ยินดีหมดเลยไปถึงเรื่องการเซ็นสัญญาเฟิร์นก็ยังไม่คิดยังไม่ได้คิดนะยังอยากไปอิสระยังอิสระใช่เหมือนเฟิร์นก็เพิ่งออกมาได้ไม่นานเนาะแล้วก็เพิ่งได้ลองหลายอย่างก็อยากเป็นแบบนี้ไปก่อนให้ได้เรียนรู้อะไรสักอย่างนึงก่อนแล้วจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะเฟิร์นจะคิดว่าเรื่องนี้เราประสบความสำเร็จอาจจะแบบมีผู้จัดมาติดเยอะก็ต้องบอกก็เป็นความโชคดีของหนูเนาะที่ได้มีโอกาสได้เป็นตัวละครตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การให้ทำให้เรามีงานต่อเนื่องก็ต้องยอมรับว่ามาจากหลงไฟจริงๆค่ะก็มีค่ะก็มีมาคุยคิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงน่าจะมีการไปหรือไปเป็นโปรเจกต์อะไรยังไงคะตอนนี้ยังไม่แน่นอนเลยอ่ะรอมันชัวร์ๆก่อนไปโชว์ตัวเบาๆก่อนอะไรอย่างงี้มาแบบไปอีเวนต์เอ้ยคือเขาเพิ่งติดต่อมาเนาะหนูก็เพิ่งเริ่มคุยเพิ่งเริ่มดูสัญญาคงต้องอีกสักพักนึงอะค่ะเป็นแบรนด์ประเทศไหนประเทศไหนน่าจะเอเชียอะไรเงี้ยไม่แน่ใจตัวฝนไม่รู้เรื่องเลยค่ะนี่คืออย่างจริงใจไม่รู้เรื่องเลยก็คงต้องเป็นงานอีกอย่างนึงที่เริ่มใหม่ทั้งหมดเหมือนกันค่ะถ้ามีโอกาสได้ไปจริงๆนะคะอันนี้เกี่ยวกับภาษาไทยยังพูดไม่ค่อยจะถูกต้องเลยแต่ว่าก็ต้องฝึกค่ะก็ต้องลองดูอย่างงานต่างประเทศนี่เป็นงานแนวไหนคะมันก็อาจจะหลายๆอย่างคือเรายังไม่ได้คุยรายละเอียดเลยใช่ก็ยังมันเลยยังพูดอะไรไม่ได้อ่ะก็เป็นงานต่างประเทศเราจะมีแบบปรึกษากันใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือฝนยังไม่รู้เลยว่าของงานเรามันเป็นยังไงค่ะแต่ถ้ามีโอกาสได้คุยก็คงถามนะคะคุยค่ะอย่างละครเขาออนก็ยังคุยไลน์กันยังส่งไปว่าเราดูนะอะไรอย่างงี้ความสัมพันธ์ก็ยังดีเนาะเพื่อนเนาะโอเคขอบคุณค่ะยินดีครับ
่านไปไหนด้วยไม่มีเลยอ่ะอยากได้งานอ่ะแหมปังแล้วทำงานเยอะโอ้ยแล้วเสียงมันจะได้หรอย้อนที่หน้าหนาวมันย้อนมากเลยเนาะไม่ย้อนสิอยู่ข้างหลังเธอไม่เป็นไรหนึ่งแน่เลย